เรือต่อ219กองเรือยามฝั่งกองเรือสัตหีบนำใต้กงพร้อมลูกเรือชาวกัมพูชารวม5คนกลับเข้าฝั่งพัทยาจังหวัดชลบุรีได้อย่างปลอดภัยหลังเรือพรชมาลซึ่งเป็นเรืออวนปูโดนพายุพัดจนเรืออับปางจมลงกลางทะเลบริเวณทิศใต้ของเกาะลิ้นห่างจากฝั่งพัทยาประมาณ 5-6 ไมล์ทะเลตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้โดยใต้กงพร้อมลูกเรือรวม5คนลอยคออยู่กลางทะเลนานถึง17ชั่วโมงนายบัญชาอุตมะใต้กงเรือพรชมาลเล่าว่าขณะออกเรือไปวางอวนปูอยู่บริเวณหลังเกาะลิ้นเกิดมีพายุและคลื่นทะเลสูงพัดเข้าใส่จนเรืออับปางลงกลางทะเลตนเองและลูกเรือต้องลอยคออยู่กลางทะเลตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้จนช่วงเช้ามีเรือต่อ219เข้ามาช่วยเหลือกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย